ทำเป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมะสากัจฉาสนทนาธรรมตามการคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง1แชร์1บุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าคือเป็นพันธะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูโสพลปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารประสงค์เทรานุเทระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนเจริญพรบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านในโอกาสเวลาขณะนี้เป็นเวลา2ทุ่มโดยประมาณถึงเวลา3ทุ่มจะเข้าสู่รายการล้านนาอู้จ๋าภาษาธรรมดำเนินโดยการโดยอัตมาภาพพระครูปรกิติพงศ์กิติโสภโนสำนักวัดสันคยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในรายการนั้นได้ดำเนินรายการมาเป็นสัปดาห์ที่3ในสัปดาห์แรกได้อาราธนามาร่วมรายการโดยท่านอาจารย์พระครูจันทะสรการเจ้าวาดวัดตงเหมือนน้อยตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหานได้มาร่วมเสวนาธรรมในสัปดาห์ที่2ก็ได้อาราธนาท่านพระครูสังครักษ์กิตตินิทัศน์กิตติโสภณะเมธีท่านเจ้าวาดวัดสะปุงน้อยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลม่วงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอปราสางจังหวัดลำปูนได้มาดำเนินรายการในสัปดาห์วันนี้เป็นประจำวันจันทร์ของวันที่23กันยายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นนิมิตใหม่อันดีที่ทางรายการล้านนาอุจจาภาษาธรรมได้มีผู้ร่วมรายการนะทั้งสองท่านนะได้เข้ารายการสัปดาห์แรกก็คือท่านพระครูจันทะสรการสัปดาห์ที่สองท่านพระครูสังฆรักษ์กินิทัศน์กิติโสภณะเมธีหรือพระอาจารย์เคทั้งสองรูปวันนี้มีโอกาสได้มาพบปะกับบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของท่านเฟซบุ๊กของท่านพระครูโสพลปริยัติ YouTube ธรรมะเป็นทีมและ Facebook ไลฟ์ของอัตมภาพพระครูปรัชกิติพงศ์กิติโสภโนท่านพระครูสังฆรักษ์กินิทัศน์กิติโสภณะเมธีพระครูจันทสรการในโอกาสนี้ก็จะได้พบปะในรายการพร้อมกันในโอกาสนี้ก็จะได้ขอทักทายรายการให้ก่อนวันนี้ก็จะได้ขอนมัสการไปตั้งอาลัยมหาลัยแม่โจ้ให้ก่อน คือท่านพระครูจันทสรการ
จ้าวาดวัดตงเหมือนน้อยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหันอูเอิญไปตังท่านว่าตังปุ้นน้ำท่วมกว่าฮะถ้าท่วมแล้วก็บอกเด้อเอาไว้จะได้ตังสักยอมจะได้กันกระสอบนะสายก่อนขอใบสาครับครับผมครับกับไปสาครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับซึ่งหมายมีท่านพระครูโสพลปริยัตินะครับตลอดจนถึงท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนท่านอาจารย์ท่านพระครูสังฆรกิจนิธิทัตกิติโสพนเมธีครับตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการล้านนาอู้จ่าธรรมซึ่งมีท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์ได้เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เป็นหน้าบุญของทุกเจ้าวัดทุ่งหมื่นน้อยครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสพบปะกับท่านทั้งหลายแล้วก็ได้มาอู้จ่ากับครูบาอาจารย์ครับกับขอบพระคุณทั้งนักครับจริงครับใดเขาจะได้ยืนรายการนี่นี่แหละจะขอดำเนินรายการไปเยอะๆอาจารย์ก่อตักตายไปตั้งลายโดยติเหรอตั้งละปูนได้นมัสการเข้าสู่รายการครับอาจารย์ปิดไมค์อ่ะถวายความเคารพพระมหาเถรัสครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับอันมีในที่นี้หลวงพ่อท่านพระครูปลัดกิติพงศ์ท่านอาจารย์ท่านพระครูจันทสรการที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ประสานองค์ความรู้คู่คุณธรรมนำปัญญาทั้งสองรูปด้วยความเคารพครับเจริญสุขเจริญปอนบรรดาคารวาสญาติโยมตีนจองห้องวัดศรัทธาสาธุชนผู้ร่วมจิตร่วมใจปฏิบัติเข้าสู่ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกเมธีสาธุชนผู้ใฝ่ดีทุกคนทุกท่านที่ได้มาพอและมาฟังกันแห่มครานึ่งในวันนี้ทักทายทุกครัวเรือนและทุกท่านมาในโอกาสนี้ตัวเองครับขอบคุณกับท่านพระอาจารย์และท่านพระครูทั้งสองรูปที่ได้เป็นนิมิตหมายในการที่ได้มาร่วมกันดำเนินรายการอู้จ่าภาษาธรรมในโอกาสนี้นะครับเนาะตั้งประสางน้ำท่วมแหมประสางนี่จะว่าท่วมก็บ่ท่วมครับอาจารย์ใช้คำว่ากำลังน้ำขึ้นมาสักซาว 30% เนี่ยครับทางน้ำทาครับอ๋อระวังเลยจะไปนอนรับประดาแล้วนอนนั้นลอยน้ำระวังมาเดี๋ยวนี้เอาขนครัวขึ้นชั้น2ลักตึกอะละน้ำท่วมกับพวกกะก็ขอไปนอนสันทรายสักคืน2คืนพวกกะบ่ได้ยอมซ้ําใกล้น้ำโจนี่นะภาษาก็ยอมบ่ได้ก็ไปพุ่นเอาตู้เหมือนน้อยพุ่นนะครับพอสมมุติว่าน้ำพวกเนี่ยน้ำแม่พวกอะน้ำแม่โตอะหายห่วงครับสับปงน้อยในวัดนี่บ่ท่วมครับต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองตอนนี้นะระมัดระวังญาติโยมที่อยู่ขณะนี้เฮาไว้ใจไปได้นะประเด็นนี้แม่ริมท่วมละโอ้ครับนะท่วมพองละนะแม่ริมนี่จะเข้ามาสันทรายนี่ก่ะเขากลัวนะแม่กลัวเขาจะทะทางลงมาเนี่ยเขากลัวเยอะนะอย่าได้มีให้กล้ามาเลยนะวางระวังเน้อน้ำทานั่นนะในโอกาสวันนี้ก็ได้ตั้งประเด็นเนาะท่านอาจารย์ทั้งสองครับตั้งประเด็นนะกระเดียวจะคือนิมนต์ท่านตั้งประสางหลับปูนได้ครับประเด็นอู้ประเด็นก่อนที่เขาตั้งไว้ก็ในปัจจุบันเนี่ยครับประเด็นสำคัญเนาะละอ่อนนะเรียกว่าวัยรุ่นครับผมว่าวัยรุ่นเนี่ยอาจารย์ลองตั้งเกณฑ์ว่า
วัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่ตะใดแล้วละออนวัยรุ่นเนี่ยเหตุใดทำไมถึงเดินทางวัดเพราะอันหยังอันนี้พอไวยสารนมัสการได้อธิบายให้กับบรรดาท่านผู้ฟังที่คอยรับฟังเพราะว่าวันนี้เป็นประเด็นการพัฒนาวัยรุ่นอย่างไรที่จะมาห่างไกลวัดนะครับครับนิมนต์ประสางก่อนเพิ่นเป็นนักอู้นักจ๋าในคำถามและประเด็นที่ท่านอาจารย์พระครูปรัชกิติพงศ์ได้ถามไปตะกี้นะครับผมขออนุญาตตอบในมุมความคิดของผมนะครับอาจจะถูกหรืออาจจะมาเข้าท่าอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของครูบาอาจารย์และท่านผู้ฟังในความคิดหันของผมนะครับสาเหตุลักลักณปัจจุบันนี้ที่ชี้ให้หันว่านักเรียนเยาวชนคนหนุ่มคนสาวเนี่ยที่เขาบ่ค่อยเข้าวัดเข้าวาจะเริ่มตั้งแต่วัยใช้คำว่าอายุสิบปลายนะครับอายุสิบปลายตั้งแต่ประถมต้นก็หันว่าบ่ค่อยสนใจบ่ค่อยเข้าวัดบ่ค่อยมาวัดมาวาบอกว่าจะเป็นกับพ่อกับแม่หรือมากับเพื่อนกับฝูงทีนี้หากว่านักเรียนเยาวชนหรือละอ่อนในวัยเนี้ยในยุคเนี้ยจะมาวัดได้แต่ละครั้งก็ต้องอาศัย1พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขื่อมาบอกขึ้นมา2มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนพออคุณครูเปิ้นสั่งขึ้นมาเช่นมาเวียนเทียนมาไหว้พระมาสวดมนต์มาทำความดีมากวาดวัดมาล้างห้องน้ำเป็นอาทิ 3. มาเพื่อที่อยากจะได้ขนม เช่นเทศกาลกินสลากในช่วงเนี้ยเข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่าละอ่อนอยากจะใครได้ขนมใครได้มาม่าเขาก็จะเข้ามาทีนี้สาเหตุที่เขาห่างไปไม่อยากจะเข้ามาไม่อยากจะเข้ามาทำกิจกรรมในวัดผมมองว่าละอ่อนมันมีเขามีความคิดว่าบ่าวใจวัยของเขาที่เขาจะเข้าผมมองอย่างนี้นะครับความคิดของละอ่อนสมัยบาเดลเนี่ยครับผมมองว่าเขาคิดว่าเข้าวัดไปสวดมนต์ไปฟังเทศไปหั่นไปนี่ก็เป็นเรื่องของคนเฒ่าคนใหญ่พวกกะละเอกละอ่อนมันก็เลยบ่สนใจเขาจะไปสนใจสิ่งรอบข้างต่างนอกสิ่งแวดล้อมเป็นเพื่อนเป็นร้านเกมเป็นสิ่งต่างๆต่างนอกโดยเฉพาะโซเชียลเนี่ยครับมีส่วนขับเคลื่อนที่จะเป็นตัวเลื่อนหื้อเขาออกห่างจากวัดนี่คือในมุมมองและความคิดของผมอย่างต่อมาถามว่าเขาห่างเพราะอย่างเพราะวัดเองเนี่ยบางวัดหรือบางอารามบางสำนักเนี่ยไม่มีกิจกรรมที่น่าดึงดูดน่าสนใจแล้วก็บับเปิดโอกาสหื้อละอ่อนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆเขาก็เลยบ่อยากจะมาก็เลยไปตะนอกอันนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับอ๋อจับประเด็นได้แปลว่าละอ่อนที่เข้าวัดสปูงน้อยนี่แปลว่าเอาขนมไม่หนอมาม่าปากกระป๋องขนมนะกะล่อเพื่อนนะพอจะจับประเด็นที่ท่านพระครูเคพระอาจารย์เคอู้ไปเนาะว่าครับวัยรุ่นนี่ก็ตั้งแต่10 ปลายก็ตั้งแต่12 13 14 12 13ขึ้นไปครับส่วนใหญ่ก็จะถูกบังคับไปแม่นครับพ่อแม่ก็จะกำขันเข้าไปข้างแต่เนี่ยเตี้ยขำไปแล้วแฮมยางไปตามนะไปแบบเตี้ยกระลูได้ที่นอนดึงไปยังงงเงียอยู่หมูสึกยังอยู่เนาะอย่างจักแมวออกศาสตร์ต้นว่าสัมผัสได้เหมือนกันนะจ๊ะที่วัดผมนี่ก็มีพ่อแม่ขับมาตามพ่อผมตึงหมูเหลียงของเราเนี่ยไปเอาน้ำยาดก็ไปเอาน้ำยาดอย่าโยกเกล็ดก็ต้องสอนเนาะอันนี้ก็ผมว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ถูกต้องหน่อยนะครับและประเด็นอย่างหนึ่ง
ที่ท่านอาจารย์ว่าเด็กที่ได้เข้าวัดเนี่ยก็คือเด็กที่ไปทําจิตอาสาขอลายเซ็นแม่ครับจากพระอาจารย์จากเจ้าวาดนี่เนาะเตียกกว่าท่านกว่านี่กว่าใต้กว่าเหนือก็ได้ลายเซ็นแล้วอย่างเนาะครับก็ส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะพาไปทําบุญถวายเทียนพรรษาตามโอกาสบางครั้งก็มีอาสาเป็นบางครั้งอันนี้ก็ประเด็นครับแล้วก็มาตั้งลายแม่โจ้มหาลัยแม่โจ้เหรอครับวัยรุ่นจะนักเนอะโดยเฉพาะแล้วโรงเรียนแม่โจ้โรงเรียนห้วยเขียงเรียนป่าบงเนี่ยจะอยู่ละแวกวัดตรงมือน้อยนะจะมีความรู้สึกเดียวกับท่านพระอาจารย์เคกับไวยสารท่านอาจารย์พระครูจันทศรการแล้วว่าประเด็นที่ผมถามว่าคำว่าวัยรุ่นเนี่ยอายุตั้งแต่ตะใดเนาะและวัยรุ่นเนี่ยทำไมถึงห่างวัดมาไปวัดมาไปวาอารามเพราะเหตุอย่างอันนี้ขอไวยสารได้เพิ่มเสริมประเด็นข้อนี้นะครับทัศนคติของอาจารย์ครับไวยสารครับครับผมเต่าที่ฟังท่านอาจารย์ท่านพระครูสังฆราชคิดนิธิพัฒน์หรือท่านพระครูเคได้อู้ไปนั่นก็ถูกต้องของเพิ่นนะครับถูกต้องของเพิ่นมีส่วนที่ทำให้ละออนบ่ได้เข้าวัดเข้าวาแต่ยังถามว่าวัยรุ่นตั้งแต่อายุตะใดตะใดเนี่ยเขามามองและได้รับการเรียนของละออนดีกว่าเขาแยกเป็นประถมมัธยมอีนั่นจะง่ายเนาะถ้ายังประถมเนี่ยจะเข้าวัดเข้าวาก็อย่างที่ท่านอาจารย์พระครูเพิ่นว่าพ่อแม่ปามาวัดเพราะว่าเราอ่อนน้อยอยู่ชั้นประถมจะมีโอกาสเข้าวัดก็ต่อเมื่อป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้ากาแม่กาปามาวัดปามาวันศีลพ่องปามาทําบุญวันเกิดพ่องอันนี้เราจะเข้าวัดเอาของชั้นประถมนะครับประกองจบชั้นประถมไปปุ๊บเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นชั้นมัธยมเมื่อเป็นชั้นมัธยมนี่ก็จะขี่รถเครื่องจ้างละตอนนั้นก็จะมาวัดก็ต่อเมื่อตอนทําบุญวันเกิดแต่ว่าที่จะมาแอววัดแอววาอย่างสมัยละออนนี่บ่ค่อยมีละแต่ถ้าชั้นประถมเนี่ยที่มาวัดนี่ยังมีมาแอวนะครับมาแอวปั่นรถถีบเข้ามาแอวหาตู้เจ้าพระเนนมาอู้มาจ๋ามากระป๋าอุ้ยไม่อู้เขาเคยวัดตั้งแต่ชั้นประถมเนี่ยเขาเคยวัดมาหาตู้ลุงมาหาตู้แน่แต่ประกองจบปฐมไปเข้าสู่มัธยมอย่างที่ผมว่าเขาก็จะเริ่มแห้งวัดไปเพราะว่าเขาจะไปแอลด้วยเปื่อนด้วยฝูงไปแอลด้วยเปื่อนด้วยฝูงมีโอกาสที่จะมาทำมาที่วัดก็เพราะทำบุญวันเกิดเนี้ยนะครับส่วนใหญ่จะไปด้วยเปื่อนละหลังจากนั้นจบชั้นมัธยมไปจะเป็นระดับอุดมศึกษาอย่างวัดผมเนี่ยใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ละออนวัยรุ่นของเฮียนปริญญาเนาะคือจบมัธยมละเขาก็จะแห่งพ่อแห่งแม่ละแล้วเขาก็จะมาวัดแปลกเหมือนกันในช่วงที่จะแห่งวัดคือช่วงมัธยมนะครับแต่ช่วงอุดมศึกษาเขาเนี่ยมาวัดเพราะว่าเขาไกลจากพ่อจากแม่เขาแล้วเขาก็เวลาทำบุญก็จะมาเองละพ่อเป็นคนใหญ่มาฟังละทำบุญวันเกิดทำบุญตันหาพอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรแล้วแต่ไปหน้าแล้วแต่เปิ่นแล้วก็มาแห่งกิจกรรมอย่างท่านประจันพระครูเคเปิ่นว่าเนี่ยละออนมาเวียนเทียนยังมอไม่โจเนี่ยใกล้วัดทุ่งเหมือนน้อยแล้วเวลาวัดมีการเวียนเทียนวันสำคัญทางศาสนาบอกว่าจะเป็นมาฆะวิสาขะอสระหะละออนวัยรุ่นนักขับนักกว่าคนใหญ่ที่มาเวียนเทียนอาจจะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่มันมีแมลงมีแมลงเขาบ้างจากเฮียนเขาก็จะมานักแต่ช่วงเมื่อวันกิจกรรมเมื่อวันนี้มันก็หลายส่วนมากจะเป็นคนใหญ่กิจกรรมเวียนเทียนก็เลยคนนักนะครับสำหรับวัดผมเนอะวัดอื่นๆก็อาจจะมีพ้องเหมือนกันเพราะว่าใกล้มหาลัยเนี่ยมีหลายวัดด้วยกันนะครับแต่เต้าที่สังเกตมาเนี่ยกิจกรรมเวียนเทียนละอ่อนมานักกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกิจกรรมใส่บาตรอุปคุตอย่างเนี้ยละอ่อนไปรุ่นจะนักนะครับสำหรับวันผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสได้เลย
นะครับสำหรับท่านพระครูจันทสารการที่ได้อู้ไปถึงว่าวัดตรงมือน้อยบักขาดวัยรุ่นส่วนมากจะเป็นกิจกรรมใหญ่ๆเนาะแสดงว่าแสดงให้เห็นว่ามันก็เป็นบางชุดบางตี้บางตี้ก็มีบางตี้ก็ทำเนาะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับในโอกาสที่ท่านพระครูจันทสารการได้กล่าวแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็มีแนวคิดว่าถ้าหากว่าในฐานะที่เฮาเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเนี่ยโดยเฉพาะป่านท่านบัณฑิตเคปัญหานี่ละออนมัธยมนี่จะนักกว่าเนาะนักกว่าปัญหาคนใหญ่เนาะแม่นครับมัธยมนี่ส่วนมากจะปัญหาหนึ่งคือยาเสพติดครับของในเรื่องของสู้สาวเนาะต้องก่อนวัยอันควรครับนี่ที่สำคัญที่สุดเนาะที่สำคัญที่สุดแล้วก็ฟุ้มเฟ้อเนาะวัยรุ่นยังทำอะไรนี่เชื่อถือได้ว่าฟุ้มเฟ้อเราจะมีวิธีการจะได้หาว่าเขาจะส่งเสริมกิจกรรมด้านใดพ้องฮะเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นกับวัดกับวาแล้วก็เพื่อที่จะได้ไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นสำหรับวัยรุ่นนะโดยเฉพาะบางครั้งเด็กฆ่าตัวตายก็มีท่านอาจารย์ครับฆ่าตัวตายอัตวิบากกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดเขาบ่ฮู้เนาะอวิชชาความบ่รู้ทำไปด้วยความปนห้องว่าความมิ่งความโกรธความเกลียดเนาะอย่าเฮาเกลียดเน้นคนเนี้ยอ่ะเฮาก็เลยคันตบมันกันแล้วท่านอาจารย์เนาะครับเอาไปกันเฮาก็ตบมันขนาดน่ะแต่เฮามีน้ำอดน้ำทนที่มาฮึมันมิ่งมือมันโกรธมือมันไปถึงเขาเฮามีตัวยับยั้งชั่งคิดเนาะแต่เฮาจะมีวิธีการส่งเสริมอย่างไรฮะว่าเฮาจะแก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่นเนาะก็ขอเจริญนมัสการท่านพระอาจารย์เคเพราะว่าเพื่อจะสัมผัสละออนโดยเฉพาะแล้วจะเอามาม่าเขาล่อเอาปากกับเขาล่อนี่นะจะมีวิธีการส่งเสริมพระอาจารย์ครับอาจารย์ครับในส่วนวิธีการในการส่งเสริมหรืออู้กรรมเข้าใจง่ายๆว่ามีแรงบันดาลใจฮื้อละอ่อนมีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจในการเข้าวัดหรือแม้กระทั่งว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับวัดกับพระกับเนรกับศาสนามากขึ้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าต้องพยายามเข้าหาละอ่อนเบื้องต้นโดยการที่ปัจจุบันมีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน2หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแต่ละตำบลนะครับ3มีพระธรรมวิทยากร3องค์กรหรือครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ฝ่ายเผยแผ่เนี่ยครับมาสามารถเข้าไปจัดกิจกรรมเข้าไปเอาสิ่งของอุปกรณ์การเรียนอุปโภคบริโภคหรือสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนเพื่อละอ่อนเขาได้มีความดีใจเหี้ยก่อนเมืองตกปลานอกผมใช้ลักของวัดสำนักวัดประยูนพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตตกปลานอกบ้านประสาน10ทิศผูกมิตรทั่วล่าผมใช้ลักสามลักนี้ก่อนครับในปัจจุบันนี้ตกปลานอกบ้านหมายความว่าเฮาอ่อยเหยื่อนะครับเฮาจะเอาเหยื่อหงเฮียนไหนคนไหนกลุ่มไหนอยากจะฮือมาวัดเชิงรูปเข้าไปหาเขาในหงเฮียนทำกิจกรรมอย่างนี้ไปเข้าหาคุณครูผู้บริหารพอเขาได้ละลายพฤติกรรมเขาได้ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็มีความคิดว่าอ๋อเข้าใกล้หรือเข้าหาพระเข้าหาตุเจ้าเนี่ยมันจะยากอย่างที่เขาเล่ากันมันจะยากอย่างที่เขาคิดพอละออนคิดได้แบบนี้ตกผลึกแบบนี้แล้วความคิดของเขาก็จะอ่อนลงเฮาสามารถเข้าไป
เข้าไปจักจวนเขาเข้ามาทำกิจกรรมในวัดใดอย่างเช่นว่าในทุกวันนี้ผมปฏิบัติหน้าที่พระธรรมวิทยากรอยู่ผมก็จะสอดแทรกจำแนกข้อคิดไปว่าทำอย่างไรให้นักเรียนเข้าหันหน้าเข้าวัดโดยที่มีความสบายใจโดยที่บัดโดนครูบังคับโดยที่บัดโดนผู้ปกครองบังคับอย่างนี้ครับโดยที่แม้กระทั่งว่าละอ่อนจะมาขอขนมอย่างที่บอกไปก็ถือว่าเขาได้เข้าวัดละผมใจข้อนี้ว่าพอตกป่านอกบ้านปุ๊บประสานสิบทิศประสานผู้ปกครองประสานคุณครูประสานคนรอบข้างของนักเรียนโต๊ะหื้อเขาใจอ่อนหรือเข้ามาวัดโดยมีกิจกรรมอย่างวัดสันคยอมก็ดีวัดต้งเมืองน้อยก็ดีที่ผ่านมามีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมีมอบสิ่งของมีจัดกิจกรรมเล่นเกมมีแลกของขวัญปีใหม่อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับครับนี่คือการตกป่านอกบ้านครับรวมไปถึงประสานสิบทิศพอเขาได้เข้ามาเรียบร้อยเขาก็ผูกมิตรกับเขาเรียกว่าผูกมิตรทั่วหน้าสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดตัวของวัยรุ่นเนาะครับก็เอิ้นไปตังท่านอาจารย์พระครูจันทศรกะเนาะเปิดใครใครอู้งานเปิดก็ยิ้มครับยิ้มครับจ้ะต้องสบายสบายไม่ต้องเครียดนะอาจารย์เนอะอาจารย์มีแนวทางเกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราจะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกับหลอนวัยรุ่นที่จะไม่ได้เป็นปัญหาสังคมเนาะต่างๆในอุปนิเกียนะครับที่นี้มันตัวคือนั่งฟังผลไปได้ความรู้ครับได้ความรู้ได้มาผลเพราะว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันเนี่ยผมว่ามีประโยชน์ครับสำหรับผมนี่ฮะคนนั้นก็ต้องทุกสัปดาห์อย่าม่วนพูดถึงเรื่องประเด็นนี้นะครับผมถ้าว่าจะมองกับวัยรุ่นก็มีส่วนที่เขามองวัยรุ่นแต่ว่าตั้งแต่ละอ่อนตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงคนใหญ่เนี่ยทำไมถึงบักเข้าวัดเพราะว่าอาจจะเป็นทัศนคติหรือว่าอย่างที่อาจารย์บาต้นรายการเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลต่างๆเนี่ยที่มันมีผลต่อกับพฤติกรรมหรือว่าต่อทัศนคติที่ละอ่อนมีต่อวัดนะครับมันก็มีส่วนเหมือนกันถ้าเป็นข่าวดีก็ดีถ้าเป็นข่าวบ่ดีก็บั่นทอนจิตใจศรัทธาของเขาลดลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันที่จริงเนี่ยศาสนาเฮาเนี่ยดีอยู่ละตั้งมั่นมาอยู่ยืนยาวนานขนาดเนี้ยและเนี่ยยังให้ละอ่อนเข้าวัดเข้าวาก็ต้องอย่างที่อาจารย์ได้บอกโอเคว่าเหมือนกันต้องปรับฮึดตันสมัยนะครับปรับฮึดตันสมัยให้เข้าถึงง่ายอย่างที่ว่าตะกี้เข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายบ่ต้องว่าบาลีล้วนๆหรือว่าเหมือนกับพระผู้เก่าผู้แก่เปิ้นอู่ละอ่อนมันก็จะเบื่ออันที่จริงละอ่อนเนี่ยความสนใจมีมันยาวสามนาทีสามสิบนาทีนะครับในการพูดจาหรือว่าเปิดมาวัดมาวาหรือละอ่อนแม้ที่เขาไปอบรมอย่างกันเนี่ยละอ่อนความสนใจเขามีน้อยเนี่ยอยากให้เข้าใจง่ายเอาเรื่องใกล้ตัวนี่ปานนี่เปิ้ลนี่เขายังบ่เข้าใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการห่วงเด็กนี่ขอบอกปองห่วงแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์จะมีพระธรรมวิทยากรไปอบรมในโรงเรียนอย่างสันทรายเขาก็มีท่านอาจารย์ดร.แก่นเขาเนี่ยเป็นลักแต่นะครับที่ไปอบรมละอ่อนเยาวชนถึงเหียนเชิงรุกอย่างท่านอาจารย์พระครูเคว่าเหมือนกันนะครับสำหรับสันทรายเขาเนี่ยมองทุกมุมแล้วเกือบจะควบคุมแต่ว่าขาดบุคลากรด้านตุเจ้าพระเนนที่มีความสามารถในสันทรายหรือว่าในเชียงใหม่ในลำพูนเขามีนักนะครับแต่ว่าที่จะมีโอกาสได้เข้าไปเชิงรุกไปถึงละอ่อนและต้องเข้าใจละอ่อนโดยอย่างท่านอาจารย์พ่อครูทั้งสองได้เปิ้นผ่านการอบรมละอ่อนมานักเปิ้นจ้างเข้าหาละอ่อนเกี่ยวกับอบรมที่โรงเรียนเข้าข่ายนั่นข่ายนี้
อันนี้เป็นการเชิงรุกแล้วก็แย่งให้เราอ่อนเข้ามาหาเฮาก็ยะอาจารย์พระโคเคว่าเนี่ยกระจายหลักการอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้ปิกมาห่วงคนใหญ่แต่ละแต่ละวัดแต่ละวาเนี่ยคนเฒ่าคนแก่มาวัดลดลงลดลงเออแล้วเฮาเนี่ยอย่างใหญ่เฮ้อบ่ต้องรอเฒ่าเข้าวัดใดเออบัดเดี๋ยวเนี่ยสังเกตพอคนเฒ่าจะลดลงอย่างที่อาจารย์ดร.แกนเพิ่นอู้คงเรื่องแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นว่าบางวัดก็คนฟังเทศฟังธรรมการภาษาก็บ่ค่อยมีละลดลงคนเก่าก็เริ่มตายไปคนใหม่ก็บ่เข้ามาอันนี้กิจกรรมอาจจะเป็นโบราณสืบต่อมาแต่เจนต่อเจนว่ามีการฟังเทศตอนบ่ายก็จะมีกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ที่เพิ่นมาวัดกันส่วนละอ่อนวัยรุ่นเนี่ยจะเฮ้อมาฟังเทศมาตอนก็คงบ่เป็นไปบ่ได้ละเพราะว่ามันวันศีลของศาสนาพุทธน่ะเพิ่นบ่ได้ยั้งเนาะโรงเรียนเนาะแต่ศาสนาอื่นเพิ่นยั้งวันเพิ่นยั้งวันติดเพิ่นมีกิจกรรมวันติดทําเฮ้อละอ่อนก็ว่างคนใหญ่ก็ว่างเพิ่นไปกันได้วันติดแต่ของเฮาเนี่ยวันศีลมันบ่ตรงกับวันหยุดถ้าเช่นใดบ่ตัดวันติดอย่างเฮาจัดการจัดงานเนี่ยไปเสาะหาวันติดโหลบ่ว่าหยังเพิ่นละอ่อนก็ได้หยุดคนใหญ่ก็ได้หยุดจะได้มานักเพราะฉะนั้นเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยถ้ารอวันศีลอาจจะคนมาบ่หลายละอ่อนเป้าหมายเยาวชนอาจจะมามานักก็ยัดเปียคนใหญ่รุ่นคนเฒ่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นบางกิจกรรมก็แน่ที่จะเนี่ยวันหยุดหน่อยละอ่อนก็จะได้เข้ามาตัวนี้แต่ถ้าเป็นวันปกติอย่างถ้าอาจารย์เขาไปเข้าห้องเรียนเป็นเชิงรุกอย่าไปอบรมเข้าค่ายอันนั้นอันนี้คุณธรรมต่างๆนานานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าละอ่อนเข้าใกล้ตุเจ้าเข้าไปหาก่อนเนี่ยมันดีมากครับอันนี้ก็ท่านพระครูจันทสรการได้ที่แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมที่ตั้นได้อู้เนาะเป็นห่วงทั้งสองวัยเพราะว่าท่านนักเทศเราต้องห่วงแต่เขาเนี่ยห่วงวัยรุ่นกลัววัยรุ่นมันจะมาเท่าอย่างเพิ่นเลยนะเนาะเพิ่นมันจะมาเท่าจะมาไปหรืออะไรเขาก็ไปห่วงทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเอื้อต้องเอื้อด้วยกันทั้งวัยรุ่นและก็คนผู้สูงอายุเนาะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เสนอเนี่ยก็สำคัญที่สุดถ้าหากว่าพระเจ้าประสงค์ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นข้อคิดประตัวนะครับเวลาเราจะจัดกิจกรรมในวัดในวาอารามก็ขอพยายามเน้นเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์ที่นักเรียนน่ะเยียวยุดมาร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมแล้วก็พยายามเห็นใจละอ่อนตัวจะไปเห็นใจก็เฉพาะผู้สูงอายุนะอย่างกรณีของงานรถด่วนขบวนพิเศษท่านอาจารย์เนาะอาจารย์พระครูจันทสรการก็จะมีทั้ง2ระดับทั้งละอ่อนนักเรียนเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุปัญหาเนาะอาจารย์เนาะมีการตอบปัญหามีก็เป็นถามเฮ้อคนเฒ่าคนแก่มาฟังเทศเนาะมีกิจกรรมห่วงกรรมสวดมนต์แล้วก็จะมีเฮ้อละอ่อนเยาวชนมาตอบปัญหาธรรมะอันนี้ก็ดึงเข้ามาทั้ง2วัยนะครับเป็นโครงการที่ดีเหมือนกันครับที่จริงถ้าอู้ถึงว่าถ้าในลักษณะถ้าย้อนอดีตไปเนาะอาจารย์เนาะย้อนอดีตไปนี่ผมขอเสริมในเรื่องของการที่จะส่งเสริมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิ้นมีโครงการศูนย์ศาสนาวันอาทิตย์ประจำวันอาทิตย์เลยซึ่งในปัจจุบันที่ผมทำงานสถานปัจจุบันเนี่ยครับเลยว่าเฮาเชิงลูกไปที่โรงเรียนเลยโรงเรียนคือโรงเรียนสันขยอมก็คือผมไปโรงเรียนไม่ย่อยก็มีพระครูวินัยธรอธิราชไปประจำแล้วก็โรงเรียนวีระยาเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนค่อนข้างที่จะอ่อนเรื่องศาสนาขอเข้าไปเลยครับขอเข้าไปแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของศาสนาที่แต่เราการจัดการเป็นวันธรรมดาใจกระบวนการเนี่ยสอนในเรื่องของกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ที่จะเข้าร้อนง่ายๆอันนี้คือการขับเคลื่อนในส่วนของผมเนาะตะกี้ท่านอาจารย์คิดว่ามี3องค์กรมีพระสอนสีดำมีพระธรรมวิทยากรแล้วก็มีหน่วยอปต.ครับอันนี้ก็สำคัญที่สุด
แต่ว่า3องค์กรที่อู้เนี่ยมันจะต้องมีตัวขับเคลื่อนนะตัวขับเคลื่อนไปด้วยกันเลยอย่างผมนี่ได้งบประมาณจากวัฒนธรรมผมก็เอานำปัจจัยเงินที่เป็นของส่วนของอุดหนุนเนี่ยมาเข้าค่ายคุณธรรมครับ2วัน3คืนเหมือนเฮาอัปเดตเขาไปโรงเรียนแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมันมาปออาจารย์พอเดี๋ยวนี้นี่ได้ครูโรงเรียนรัฐบาลบัดเดียวนี้ให้จัดการจากการเรียนการสอนเพียงแค่1ชั่วโมงคือรวมประชุมครับอันนี้ปัญหาที่สุดเลยแล้วเรื่องค่ายคุณธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูจันทสรการได้อู้ตะเกียบว่าบางโรงเรียนนะครับอาจารย์บางโรงเรียนตอนนั้นน่ะที่เข้าค่ายนะบางโรงเรียนนี่เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้เอาไปทะเลบุตรอาจารย์อันนี้ได้อู้ผ่านสื่อนะแต่เราอยากเป็นความจริงตรงๆเลยเอาไปทะเลแล้วก็เอากิจกรรมเตรียมบรรษากิจกรรมเอานักเรียนเข้าไปฟังเต้นน้อยตัวคนเท่าอีน่ะเอาเป็นค่ายคุณธรรมละจ้ะบางโรงเรียนเนอะมาได้เอ่ยลงไหนแต่เป็นบางโรงเรียนอันนี้จะเป็นอย่างอี้ไปมากแต่ว่าบางโรงเรียนที่เปิ้ลผักดันเรื่องค่ายคุณธรรมเพื่อจะติดต่อเลยครับสนใจพระไปกระบวนการแต่เปิ้ลมาได้มองด้านเนื้อหาของนะอาจารย์แต่เปิ้ลมองด้านอยากจะให้เขาเนี่ยไปการจัดการเก็บเด็กได้เด็กมีสมาธิได้แต่ละวันเนี่ยแต่ละชั่วโมงนะครับกว่าจะเซตกิจกรรมแต่ละช่วงนะอาจารย์กินฟืดนะอาจารย์น้องละอ่อนประเดี๋ยวนี้มันมีสมาธิครับเต้นเปิ้นเต้นเปิ้นเต้นอันนี้หน่อเต้นคือผู้สูงอายุผู้สูงรุ่นนี่ก็เพื่อฟังอ่ะบางคนก็เล่นโทรศัพท์อย่างนี้นะแต่ว่าแต่ละอ่อนนี่ถ้าเรามีวิธีการมีกระบวนการละออนมันก็อยู่แต่ผมใช้ในลักษณ์ของการเข้าค่ายคุณธรรมด้วยการจัดสรรงบประมาณศาสนาพิธีไปสามโรงเรียนเลยสามโรงเรียนเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ญาติแต่จะญาติเทอมสองอันนี้คิดในด้านของการเป็นพระธรรมวิทยากรกรมการกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มองแล้วก็ทำงานกับศาสนาพิธีตัวเองนะครับท่านพระอาจารย์เคจะเสริมยังก่อนในส่วนของผมที่อยากจะเสริมคือในมุมทุกวันนี้ผมก็เป็นครูพระสอนศีลธรรมนะครับผมเข้าไปสอนทุกๆวันพุธพฤหัสศุกร์ทีนี้ผมใช้วิธีอย่างนี้ครับ1เนี่ยผมเข้าไปสอนตามเนื้อหาที่กำหนดไว้เช่นวิชาพระพุทธศาสนาผมก็สอนตามวิชาเลย2ผมจะแบ่งเวลาสมมติว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้สอนในเนื้อหาอาทิตย์หน้าวันศุกร์หื้อละออนเตลเข้ามาที่วัดเพราะว่าโรงเรียนกับวัดนี่บักไก่กันตั้งใดครับมาเพื่ออย่างหนึ่งมาเพื่อหื้อละออนได้เปลี่ยนบรรยากาศ2มาหื้อละออนบักขาดคุณธรรม3มาหื้อละอ่อนได้จดจำสิ่งที่เป็นบุญ4มาหื้อละอ่อนได้สั่งสมทุนไว้ในอนาคตนะครับ5มาหื้อละอ่อนได้สร้างตัวกำหนดไว้เพื่อชี้ว่าชีวิตเราจะสุขสบายเนี่ยเราจะเดินทางเส้นไหนมาวัดเนี่ยผมหื้อละอ่อนได้1คุณต้องทำความสะอาดวัดก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าสะอาดแล้วปุ๊บการทำความสะอาดผมจะสอนละออนตัวว่าวิธีการทำความสะอาดเริ่มต้นคือคุณจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์และก็ตั้งใจกวาดตั้งใจแล้วห้องน้ำเพื่อมาสะอาดเมื่อจิตใจเราสะอาดแล้วสิ่งที่เราทำต่อหน้าเนี่ยคือการกวาดการเก็บขยะการล้างห้องน้ำมันก็จะสะอาดไปตัวทีนี้ความคิดก็จะสะอาดพอสิ่งนี้ผมทำแล้วปุ๊บเนี่ยผมเพื่อเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการทำความสะอาดวัดครึ่งชั่วโมงต่อมาผมห้องละอ่อนขึ้นไปไหว้พระสวดมนต์ตังบนเสร็จปุ๊บเหรอผมนำละอ่อนไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฮัดละอ่อนกล่าวคำอาราธนาศีลกล่าวคำอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตบทสารพัญญะอย่างผมก็เพื่อละอ่อนได้สวดได้ว่าไปต่อยทีนี้จากนั้นผมก็
าละออนนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยผมก็จะฮึละออนได้ฟังธรรมะเกรดความรู้ว่าเหตุใดพระอาจารย์ถึงทำแบบนี้เหตุใดถึงจักพวกเธอมาทำนี้มาแล้วทำแบบนี้แล้วจะได้อะอย่างปิ๊กไปแล้วจะไปเสริมจะไปพัฒนาด้านไหนอย่างนี้ครับทีนี้ผมพอทำปุ๊บผมก็จะฮึละออนได้แสดงความคิดเห็นสมมติว่ามี3ห้อง4 5 6ห้องละ1คนว่ากิจกรรมที่หนูทำหนูได้อะไรกิจกรรมที่ผมทำผมได้อะไรและผมจะนำไปต่อยอดอย่างใดในอนาคตในชีวิตประจำวันจากนั้นผมก็เข้าสู่บทเรียนในห้องเรียนตามปกติอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับอ๋อมีกระบวนการครับที่จะคัดเกลาละอ่อนเนาะครับนี่ก็วิธีการที่เขาได้ประสบการณ์โดยตรงในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงถ้าอู้ถึงในหลักของวิชาการก็ว่า active learning เนาะครับ active คือการที่ปฏิบัติแล้วก็ learning ก็คือการเรียนรู้ชี้แนะแนวทางนำให้ทำแล้วก็นำให้คิดนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงามที่ว่าส่งเสริมเรื่องของวัยรุ่นที่เข้าสู่วัดวาอารามนะครับเอาละต่อไปจะเป็นประเด็นต่อไปนะครับเนาะครับอาจารย์ครับเป็นต่อไปเนี่ยตะกี้เขาอู้ถึงเรื่องการส่งเสริมละอ่อนวัยรุ่นครับเขาว่าเขาก็ได้ประเด็นหลายประเด็นละทีนี้ผมอยากจะเจาะลึกนึกถึงแต่ละด้านเนาะด้านพฤติกรรมนะครับเนาะด้านพฤติกรรมด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมอยากจะถามท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญที่สุดคือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้เนาะสิ่งสำคัญอันนี้ประเด็นหนึ่งแหละแล้วก็ยิ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดของเด็กยิ่งปัจจุบันนี่ว่าส่งเสริมด้าน AI นะเขาจะมีวิธีการจะได้ฮะที่ว่าเขาอยู่กับวัยรุ่นอย่างท่านอาจารย์พระครูจารย์สารการเปิ้นมีกิจกรรมเงินละออนมหาวิทยาลัยไปที่วัดเนี่ยเปิ้นก็จะได้ทราบข้อมูลแล้วก็จะได้ขยายไปถึงละออนนักเรียนมหาวิทยาลัยเนาะและอย่างท่านพระเทเนี่ยเป็นผู้รอบรู้รอบด้านเนาะเพราะว่าเป็นพระประเปลี่ยนพฤติกรรมของออนอยู่แล้วโดยเฉพาะเป็นพระธรรมวิทยากรเนี่ยผมอยากจะคือท่านพระอาจารย์สองท่านลองตอบประเด็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมด้านใดได้พ่องนะเกี่ยวกับยุคปัจจุบันนี้ขอนิมนต์ท่านพระครูจารย์สรการให้ก่อนเนาะได้ตั้งประเด็นนี้ก่อนนะครับครับสำหรับของหลองอ่อนนี่กะบัดเดียวนี่นอกจากเขาจะใหญ่ยิ่งใหญ่กับหลองอ่อนตุ๊เจ้าพระนายก็ต้องปรับเปลี่ยนการสื่อสารหมายความว่านี่ใช้สอนเฮือหลองอ่อนมันตันสมัยอย่างที่เขาใหญ่อยู่บัดเดียวนี่ก็คือใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่อาจจะเป็นละอ่อนก็ได้จะเป็นคนใหญ่ก็ได้ที่เข้ามาฟังนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็การสอนการสื่อธรรมะเฮือละอ่อนบัดเดียวเนี่ยมันบ่ใช่เหมือนแต่ก่อนมันก็ต้องมีการพัฒนามาจากสมัยแต่ก่อนอาจจะใช้กระดานบัดเดียวมันก็เจริญมาใช้อย่างอื่นเป็นสื่ออาจจะมีเป็นวิดีโอมีเป็นนิทานมีอย่างจากเคยเล่าอู้กำแปกก็จะเปิดสื่อการสอนมันก็ทำเฮือละอ่อนซึมซับได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าแล้วก็ละอ่อนใหญ่มาเนี่ยยังผมเขานี่ใกล้มหาลัยใกล้โรงเรียนน้อยโรงเรียนแม่โจ้ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างท่านอาจารย์ทั้งสองว่านะครับละอ่อนก็จะเข้าวัดเข้าวาพ่องและอาจารย์เวลาใหญ่มาบัดเดียวนี้ยุคไอทียุคเอไอเนี่ยสื่อในมือเขามีและอาจารย์ผมก็มีคำถามเหมือนกันว่าเวลาหลองอ่อนเขาใหญ่มาเนี่ยเขาบ่ได้นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดทั้งที่เรียนจบโรงเรียนวัดก็ดีหรือว่า
มีครูพระสอนศีลธรรมมีพระธรรมวิทยากรเข้าไปสอนตั้งแต่น้อยเหมือนกันแล้วทำไมใหญ่มาอาจจะหันเหไปนับถือศาสนาอื่นหรือเป็นคนมานับถือศาสนาเลยแต่ถามว่ามันทำเมื่อเขาเป็นคนบดีก็มาใจละอ่อนไปเดี๋ยวนี้เขามีความคิดความอ่านนะครับมีความคิดความอ่านวุ่ยกว่าคนใหญ่การรับสื่อการตัดสินใจการเชื่อของเขาเนี่ยมันล้ำยุคเป็นนักละบางคนบ่ได้นับถือศาสนาเลยแต่ก็เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีและเขาจะต้องในฐานะที่เป็นนักเผยแพร่โดยพระพุทธศาสนาเขาเนี่ยเขาจะแย่อย่างใดเฮ้อคนเหล่านั้นอาจจะนับถือศาสนาพุทธก็ได้หรือว่าจะเป็นคนที่บ่มีศาสนาคือบ่นับถือศาสนาได้ก็ตามจะมีข้อหักล้างข้อแย้งในการสื่อสารหรือว่าเกี่ยวกับธรรมะของเขาเนี่ยที่แย่อย่างใดเขาสมมติว่าหนูไม่ได้นับถือศาสนาหนูก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้โดนยับไม่ได้โดนหยั่งหนูก็เป็นคนดีเพราะฉะนั้นลักสำคัญที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ใน1อาจจะนับถือพุทธศาสนาเพราะมีลักเกณฑ์มีลักมีผลมีเหตุมีผลแต่ข้อสำคัญที่เขาจะต้องมีเนี่ยคือบัดทำเมื่อไผ่เดือดร้อนแต่ถ้าบัดทำเมื่อไผ่เดือดร้อนเขาก็จะมีข้อโต้แย้งว่าหนูไม่ได้ทำเมื่อไผ่เดือดร้อนไม่ได้ให้ทำตัวเองเดือดร้อนคนรอบข้างเดือดร้อนแต่หนูไม่ได้นับถือศาสนาท่านอาจารย์ทั้งสองจะมีความคิดความเห็นอย่างเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้บัดเจ้าเปิ้ลบัดดีแต่เปิ้ลก็เป็นคนดีแต่เปิ้ลไม่ได้นับถือศาสนาถ้าอาจารย์คิดว่าอย่างใดอาจจะเป็นต้นเหตุหรือว่าอยู่ด้วยกันไปได้อย่างนี้อาจารย์คิดว่าอย่างไรครับผมก็มีคำถามเหมือนกันเพราะมีนักสเปื่อไปเตะบัญญกมือไหวก็มีไปสวดไปแต่เปิ้ลมาห่วมฟังเทศแต่ว่าบัญญกมือไหวอาจจะเป็นนับถือศาสนาอื่นหรือไม่นับถือศาสนาเลยอาจารย์คิดว่าอย่างไรผมว่าเพื่อนก็มีปัญหาอย่างก็เข้าสังคมได้นะครับเกี่ยวกับอย่างอีอาจารย์ต้องมาเนาะขอฟังในมุมมองของท่านอาจารย์ดร.แก่นก่อนครับท่านพระครูปรัชญ์กิตติพงศ์ครับมองจริงครับตะกี้ประเด็นนี้ผมขอสรุปครับท่านอาจารย์พระครูอาจารย์ทัศนการหน่อยว่าเปิ้นมองด้านคุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อมมองภาพรวมเลยสิ่งที่เปิ้นอู้หมายมองรวมหมดอะเรื่องของสื่อเรื่องของการเป็นอยู่แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่เปิ้ลไปพบเจอขอท้าในลักษณะที่ท่านย้อนกับตัวกระผมเนาะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเปิ้ลมองว่าซอฟต์พาวเวอร์นะอาจารย์ถ้าอาจารย์ว่าอาจารย์เคซอฟต์พาวเวอร์แล้วซอฟต์พาวเวอร์นี่ไปจัดกระบวนการณปัจจุบันนี่นะไปจัดกระบวนการเนี่ยผมหยิบขึ้นมาทันทีเลยที่ท่านอาจารย์พระครูจารย์สารการอู้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไทยชาวสตาร์ทอฟต้องไปต้องไม่พลาดวันนั้นอาจารย์อู้ฟังอาจารย์สิริการเนาะอาจารย์คงจะรู้จักอาจารย์พระอาจารย์เคโรงเรียนแม่สาส่งระเบียบการแข่งขันการวิชาการอาจารย์วิชาสังคมไม่มีมารยาทไทยอันนี้จริงๆจะแชร์ไปต่อครับตัดเลยครับตัดแล้วหูก็ว่าให้เด็กทำเรื่องสั้นครับความหมายคือมูเตลูนะให้ไปทำมูเตลูเรื่องสั้นมูเตลูเนี่ยการสังคมเดี๋ยวนี้ไม่มีคำว่าการประกวดมารยาทไทยไม่มีการประกวดสุนทรพจน์แบบพุทธไม่มีครับแต่มีอยู่ที่วังน้อยคือแข่งขันกับบางมันซื้อนั่นแหละครับไปจุกอยู่ที่พระสอนศีลธรรมแต่ไม่กระจายการจัดการมาที่กระทรวงศึกษาธิการครับกระจายที่สปท.แล้วส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของกิจกรรมมากเลยครับนาฏศิลป์เรื่องอะไรเงี้ยแต่เรื่องที่ผมอู้กาจารย์ศิริการว่าเขาก็คงจะให้เราไปทําแบบซอฟต์พาวเวอร์หมายว่าวัฒนธรรมเราอ่ะมีอะไรในวัดหรืออะไรก็ได้ไปแล้วก็ได้เขาบอกไม่ได้เขาบอกว่าต้องอิงมูเตลูอืมด้านศาสนาพราหมณ์นะ
เนี่ยอย่างที่ท่านว่าอุตสาหจันทสารการเนี่ยอันตรายครับมาเดี๋ยวนี้มันไปแทรกที่การศึกษาครับเขาก็เลยแก้ปัญหาไปได้ดังนั้นเด็กก็เลยว่าพระครูเขาจะไม่ไหว้เลยพระคนอื่นก็ไม่แม้แต่พ่อแม่เขาก็ตึงมาไหว้เพราะว่าแปลว่าเพราะว่าทางองค์ศึกษาธิการเพิ่นเน้นคือมีซับพาวเวอร์แต่เน้นไปเรื่องของกิจกรรมแสดงหนังสั้นที่สื่อไปทางอย่างว่านะเนาะสื่อแบบจุดๆอย่างแต่มันจะได้อู้เนาะแต่คงอู้อยู่ว่าอย่างหนังสั้นอ่ะอาจารย์ครับ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 ออกแบบแนวเจ้าชู้ประมาณว่ารักคนนั้นแอบชอบคนนี้อะไรประมาณนี่แหละแล้วก็ลงท้ายด้วยเรื่องสั้นสรุปเรื่องไม่ใช่คุณธรรมอะไรประมาณนี่แหละผมว่าก็เลยต้องนักใจแทนท่านพระครูจันทสารการว่าต่อไปแม้นแต่พ่อแม่แม้แต่ครูบาอาจารย์เขายังมาไหว้พระเจ้าเขาก็จะมาไหว้นะเนี่ยเพราะมันมีเมตุมามูเตลูมาครับพระอาจารย์เคว่าจะได้ผมเท่าที่ผมฟังเนี่ยผมมองว่าบุคลากรในองค์กรนั้นๆก็มีส่วนสำคัญมากๆเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคือละอ่อนห่างจากศีลธรรมละอ่อนห่างจากเรื่องพระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงพักเหไปทางยุคใหม่ไปทางมูเตลูไปทางความเชื่อไปทางสิ่งที่มันอภินิหารธรรมชาติอันนี้เป็นต้นก็เลยทำเพื่อละอ่อนไหวเพื่ออยังอยังคือพระอยังคือศีลอยังคือวัดอยังคือนรกสวรรค์อยังคือความดีความชั่วทีนี้ประเด็นนี้ละอ่อนก็เลยบ่สนใจละเนี่ยนะครับทำให้สภาพจิตใจของเยาวชนหรือแม้กระทั่งประชาชนคนใหญ่เองน่ะทำให้แม้มันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมแข่งกระด้างจิตใจก็แข่งกระด้างไปตัววิวัฒนาการของสื่อทุกๆวันเนี้ยมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับว่าพอสื่อแสดงในบอกว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใน YouTube TikTok ใน Facebook อย่างก็ดีเนี่ยพอมันมีเรื่องราวอันนั้นเกิดขึ้นละอ่อนก็อยากจะทำตามพอทำตามปุ๊บละอ่อนก็มองว่านั่นคือความสุขนั่นคือฉันทำละนั่นคือฉันประสบความสำเร็จละนั่นคือฉันอยากจะโด่งจะดังจะเด่นจะมีเงินมีหน้ามีตาในสังคมละศีลธรรมคุณธรรมมันก็หายไปโดยสิ้นเชิงครับจัดครับนั่นนะปัญหาแต่ปัญหาแต่เอาก็พยายามขับเคลื่อนมาท่านจัดเนาะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเพราะฉะนั้นก็จะต้องสร้างความเจื่อมั่นเพื่อกับละอ่อนเยาวชนเพื่อเจื่อมั่นในพระรัตนตรัยเนาะอย่างศาสนาพุทธก็ยึดหลักพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องยกอันเนี้ยมาอู้ให้ละอ่อนเพื่อมีความเจื่อมั่นในพระรัตนตรัยเพราะว่าศาสนาพุทธเขาสอนในเรื่องของเหตุและผลนะครับการต่อแม่ก็แน่จะอยู่ที่การมีวินัยหรือว่าการความประพฤติของเราอ่อนเนี่ยมันก็จะต้องมีกรอบมีเกณฑ์ถ้าบ่มีกรอบมีเกณฑ์มันก็เนี่ยไปเลยไปเถยเนาะเพราะฉะนั้นยังก็ต้องอาศัยการปลูกฝังจากครอบครัวก็มีส่วนเพราะว่าเป็นด้านแรกที่จะเราอ่อนจะซึมซับเนาะแล้วก็ด้านที่สองก็เป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เข้าไปสอนของเขาเนี่ยเพราะว่าละอ่อนเนี่ยเป็นอย่างที่เปิ้นว่าแต่ก่อนเนี่ยละอ่อนคือผ้าขาวเนาะเขาจะเอาอย่างไปให้เขาฮับซื้ออย่างแม่เขาจะแปดเปื้อนอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นตุเจ้าพระเนนเขาที่มีหน้าที่เผยแพร่ก็จะต้องเอาสิ่งที่ดีที่งามไปเสนอให้เขาเนาะให้มาอยู่ในกรอบในวินัยอย่างที่อาจารย์ทั้งสองไปสอนให้ละอ่อนอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ใหญ่มาเขาเลี้ยงชีพด้วย อาชีพที่สุจริตบ่ทําให้ไผเดือดร้อนอันนี้ก็จะเป็นผลพ่วงโดยมานอกจากนั้นก็จะต้องศึกษาหาวิชาความรู้ในการดําเนินชีวิตบ่ต่อแต่นั้นก็
สำคัญเรื่องน้ำจิตน้ำใจอยู่ด้วยกันประเดี๋ยวนี้ต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นอนประเดี๋ยวแพทย์ละอ่อนเป็นคนคนเมืองบ้านแหวนใดก็เป็นคนขี้จิขี้จำเนี่ยคนเห็นแก่ตัวเนาะมันก็บ่ได้เพราะนอกจากจะอยู่ในสังคมโรงเรียนก็ดีอยู่ในสังคมทำงานก็ดีอยู่ในสังคมต่างนอกจากเขาเพราะว่าเขาจะต้องเติบโตจากครอบครัวมาเป็นละอ่อนวัยรุ่นมาจากวัยทำงานมาสร้างครอบครัวมันก็จะต้องอาศัยรักรักธรรมของพุทธศาสนาเขาได้ทุกช่วงอายุของเขาเนาะตั้งแต่ละอ่อนจนถึงวัยคนใหญ่วัยแยกการวัยคนเฒ่ารักธรรมทางศาสนาเขาสามารถเข้าไปเชื่อมได้ทุกวัยแล้วก็เพื่อข้อคิดเขาได้ทุกวัยบัดได้ล้าสมัยนะอย่างผมว่านะบัดได้ล้าสมัยธรรมะเข้าได้ทุกวัยบอกว่าละอ่อนบอกว่าคนเฒ่าเพราะฉะนั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นก่อนเนาะเชื่อมั่นขึ้นละอ่อนศรัทธาก่อนศรัทธาต่อตัวของนักเรียนตัวของวัยรุ่นเราจะต้องสร้างศรัทธาเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าต้องระลึกถึงพระรัตนตรัยสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสประเด็นของเราที่เราได้ตั้งไว้อยู่สะเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมอย่างไรให้กับเด็กในยุคนี้เนาะก็วัยรุ่นยุคนี้นะประเด็นที่จริงมันเหลือแห่งประเด็นหนึ่งเนาะก็ขออาราธนานิมนต์ต่อในสัปดาห์ต่อไปเนอะแห่งประเด็นไปอันนี้คงจะอู้กันม่วนนะครับอู้กันม่วนกันจ่าไปแล้วแต่การแสดงความเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านพระครูโสภณปริยัติและท่านอาจารย์พระครูจันทสรการท่านเจ้าวาดวัดตรงเหมือนน้อยประธานรวมประชาชนประจำตำบลหนองแหนท่านพระครูสังฆรักษ์กิตินิทัศน์กิติโสภณเมธีประธานหน่วยอบรมประชาชนประตมมงน้อยเจ้าวาดวัดสมบุงน้อยที่ได้ร่วมรายการหากว่ารายการอู้จะผิดพลาดประการใดก็ขอสมาภัยกับบรรดาท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าที่ฟังไปแล้วอาจจะบ่เข้าหูบ่เข้าใจอย่างใดหากว่ามีสิ่งใดสามารถที่จะคอมเมนต์ในรายการในFacebook ของท่านพระครูโสภณปริยัติและ Facebook ของกิติพงศ์กิติโสภโน Facebook ของท่านพระครูสังฆรักษ์กินีทากิติโสณเมธีท่านพระครูจันทสรการได้ในโอกาสนี้ก็ขอฝากกับรายการไว้ในโอกาสพบปะกันในวันจันทร์โอกาสนี้ขอเจริญพรครับ